เขาเรียกว่ากวนไฟไหม้นะครับมาถึงแม่กดดันก่อนเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมินะครับกอล์ฟครับแอนคันที่ครับนะครับพอดีว่าเป็นเขาเรียกว่ากวนไฟไหม้นะครับผมได้อยู่นะครับเมื่อวาน5โมงเย็นนะครับก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับคนนี้นะครับเป็นเหมือนไม่คำสั่งไงไม่รู้นะครับบอกมึงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนะครับต้องมานะครับวันนี้ก็หยิบไม้ผิดไม่ได้ครับหัวไม่หนึ่งหยิบคาราเวย์หลบก้าวนะครับโอ้โหไม่รู้จะตีได้ป่ะแต่ว่าไม้นี้มีประวัตินะครับไม้นี้เคยตี44มาแล้วนะครับ44แล้วนะครับนี่มันต้องทำได้ครับวันนี้ไม่มีปัญหาครับเราตีได้หมดครับทุกไม้โอ้โหตีดีว่ะมึงไปฝึกมาจากไหนวะเฮ้ยไปทำอะไรมาวะหายแล้ววันนี้กูก็ลืมไดเวอร์ดีๆมาด้วยต้องสู้เว้ยโอ้โหมาถึงแม่กดดันก่อนเลยเอาวะ300นั่นมูลิแกนมูลิแกนเออยังอยู่เว้ยโอเคเก็บไว้แต่ละคนโหดร้ายว่ะยอดเลยนั่นมาแล้วเว้ยไอ้มูลิแกนเอาวะโอเคยังอยู่เว้ยเอาลูกไหนวะลูกซ้ายลูกขวาดิผมว่าลูกซ้ายจะเวิร์กกว่าไหมเอาลูกซ้ายติดต้นไม้ลูกขวาดีกว่าลูกขวาก็มีลุ้นไม่เวิร์กเลยไม้กู ตีกันแบบโปอ่ะนะตีธรรมดาไม่เป็นมาเหลือ25ตามลมโอ้ยเอาวะทีเดียวลงไปเลยเว้ยชิปอินเฮ้ยได้พัดแล้วพัตเตอร์ก็ใหม่ไดเวอร์ก็เก่าเอาหน่อยเว้ยพวกกันทั้งนั้นโอ้ยเลยพวกกันทั้งนั้นต้องพัดใหม่เนี่ยมีคนพัดด้วยไม่ได้เว้ยพอแล้วความหวังที่พี่ท็อปคนเดียวละพี่ท็อปหยุดหยุดน้ำไหมผมก็โฟเหมือนกันเนี่ยมาดอก110หลาโอ้โหไม่มีเหล็กเลยตีได้เลยป่ะเอาไปจิ้งหน่อยมาถึงไหมโอ้โหดำแล้วผมต้องตีไปตรงหวดดำนี่ได้ไหมโอ้โหชิปดีที่เป่งเลยเรียนแล้วป่ะพี่ยอดเลยว่ะของจริงของจริงโหลงไปเลยยัดเลยค่ะนายกินแล้วใช่ไหมเฮ้ยสนามนี้น่ามาตีไหมเฮ้ยมา มาแล้วมาแล้วแววมึงมาแล้วพาหลุมแรกหลุมเดียวเลยมึงโอ้ยหายวับไปกับตาสายดักล่อพี่ดอบนะสายก็ทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ย
โอ้โหมันเอาจริงเว้ยน้ำหนักแม่งได้เว้ยไม่มีอ่ะเคาน์เตอร์ทวิตโอ้โหมีนี่แอดเวนเจอร์มากเลยโอ้ยไดนี่ไม่เคยแพ้ใครอาจจะอยู่กับเกาะทรายตรงเป๊ะถึงธงไปเลยดีงามไหมกลางแฟร์เวย์เลยช็อต2นะครับเดี๋ยวเราจะออนสวยๆนะครับเขาจะเป็นเรียนมาจากสถาบันเดียวกันโอ้โหชีพแบบนี้สุดยอดมากเลยอ่ะทำแบบนี้นะพี่แบบเดียวเลยนะเดี๋ยวผมทำเลยผมทำให้พี่ดูแล้วนะพี่ทำแบบผมเลยนะเอาแค่นี้พอนะพี่ท็อปแค่นี้พอนี่ชึก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 ลงตรงนี้โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยมาร์กมาร์กมาร์กไม่ถึงแล้วเนี่ยโอ้ก็ตอนนี้ก็มาถึงหลุมที่5แล้วนะครับหลุมที่4เมื่อกี้นี่พา4นะครับ380ล้านตีไปนะครับช็อตแรก250ช็อตที่2นะครับตีมานะครับเกือบออนออกไป6นะครับโหนี่นะครับคือกีฬากอล์ฟนะครับอันนี้เราก็จะไม่เป็นไรนะครับก็ลบไปนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเหมือนเดิมนะรู้ว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันได้นี่ไม่ธรรมดาเว้ยพี่กูเป๊ะออนเลยช็อต2นะครับแก้ไขสวยงามโอ้นี่ก็สวยงามโหก็ปล่อยขึ้นดีขึ้นอ่อนดีนี่ชายก็แก้ไขมานะครับเอาวะมาสู้กันหน่อยเบอร์ดี้วันพัดแรงไปแล้วแรงไปแล้วแรงไปแล้วเพราะขนาดนั้นเลยก็ไปเรียนมาเป็นชีฟเนี่ยเบาวะไม่พัดเลยวะนี่ต้องอย่างนี้ดิออนนี่หว่าดูคนนี้ดีกว่าสุดหล่อของเราเสิร์ฟจะหล่อเหมือนรูปร่างไหมโอ้ยตามไม่ได้ติดเขาเลือกมาเพราะเรื่องนี้แหละเสียงดังๆนี่แหละโอ้หลายหลายมุมเลยวะสวยมากอย่างหนึ่งครับที่จะมาพูดให้ฟังนะสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่นะครับเรากลัวว่าระยะจะเลยเวลาเราปล่อยไม้เราจะยั้งนะครับพอยั้งปุ๊บเนี่ยระยะก็จะหายนะครับอยากจะให้เรานะครับใช้ความรู้สึกแรกนะครับหยิบไม้มาปุ๊บตีให้เต็มวงครับมันก็จะลงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปพัดกันดูกันนะครับว่าจะลงไหมโอ้หนักหายหนักหายหนักหายเรือไปไหนแล้วพี่นี่ไงถึงบอกว่าพัตเตอร์ใหม่อีกไดเวอร์ก็ใหม่กูเนี่ย ไปกันใหญ่เลย ลงไปเลย ดูครับช็อต2ของคุณชายใหญ่ของเรานะครับดูซิว่าเขาจะออนสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ไงสุดยอดออนไปแล้วครับโอ้ยนิดเดียวนะครับสะกิดหลุมซะหน่อยนะครับโอ้สุดยอดจริงนะครับโอ้ยยังมีอีกโอ้ยังได้ตังค์ไหมขอบคุณมากครับผมได้พี่อยู่แล้วพี่วิ่งไปไกลมากผมโบกี้โอ้เท่าไหร่นี่เนี่ยพา3นะครับ126หลาโอ้แล้วผมว่ามันน่าจะเอาสักเล็กต
อีเรียนมาเรียนมาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยลูกเนี้ย เดี๋ยวเขารอมันสุกทีเดียวรอมันสุกทีเดียวถาวันพัดไหมเนี่ยเราเนี่ย ถาวันพัดพัดประทีงมาไม่ใช่หรอพัดที่ไหนแล้วกูชิบมา ชีวิตกำลังงงๆกับตัวเองอยู่นี่ครับก็ต้องไปดูนะครับว่าลูกเราจะเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ตีด้วยของไม้สามมานะครับโอ้ยครับเมื่อกี้นี่ตีด้วยหัวไม้สามมาสุดยอดครับตนดีมากเลยนะครับปึ๊บมานะครับผมว่าน่าจะตกตายหรือเปล่านี่ไงนี่ปลอดภัยนะครับเราอยู่ตรงนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะขึ้นออนแบบไหนนะครับโอ้โหสวยครับออนสีออนครับทีเหลือก็มาดูว่าพัดเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆนักกอล์ฟนะครับที่เรายังไร้ไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการไร้เนี่ยก็เป็นแค่ช็อตหนึ่งของเกมนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องมาวัดกันที่ลูกเดินทางครับแล้วก็ชิปพัดดีๆนะครับก็ลูกชิปพัดเป็นลูกที่เราควรจะต้องซ้อมเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียคะแนนนะครับโอเคเราไปดูกันว่าชิปพัดของเราจะเป็นยังไงบ้างไปตีไปทำไมตรงนั้นล่ะอะโมโหใครเนี่ยโมโหแคนดี้